สวัสดีครับวันนี้เอาเทคนิคการเขียนคานมาแชร์กันนะครับก็คานเนี่ยนะครับเราสามารถเนี่ยเขียนเส้นโมเดลไลน์ก่อนแล้วก็ค่อยมาพลิกไลน์สร้างเอาก็ได้นะครับก็ผมว่าก็สะดวกดีใช้กรณีที่แบบเหมือนเราเขียนเส้นล่างก่อนแล้วยังไม่แน่ใจว่าจะเขียนคานตรงไหนนะผมทำให้ดูสัก3อันนะครับนะอันนี้ในแปลนนะผมก็ใช้โมเดลไลน์ใช่ไหมผมก็เขียนนะโดยที่เน้นออกจากจุดเซนเตอร์ของจุดต่อเนาะอันนี้จะไปเสาก็เป็นเซนเตอร์เสาใช่ครับอย่างเงี้ยปุ๊บเขียนไปเข้าจุดต่อนะครับเหมือนเขียนร่างว่าเอ๊ะเอาคานอย่างงี้ดีไหมอะไรเงี้ยประมาณนี้เสร็จแล้วผมก็เปิด 3D นะเปิด 3D แล้วผมก็ใช้ตัวคำสั่ง beam ใช่ไหมครับแล้วก็พลิกไลน์นะครับเลือกชั้น 3D snap โอเคแล้วก็พลิกอย่างเงี้ยปึ้งโอเคเรื่องตัว physical geometry เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับเพราะว่าอันนี้ผมจะเน้นทำ first trial ในการเอาไปคำนวณ นะครับโอเคเรื่อง physical geometry ก็เอ้ยไม่ใช่เรื่อง analytical model นะครับแล้วก็จะมีวิวนี้ไปเช็คนะครับนะโดยที่เราก็จะใส่เงื่อนไขว่าอันไหนที่ unconnect นะครับใน node unconnect นะก็จะทำให้เป็นสีแดงไว้นะครับจะได้รีเช็คได้ง่ายว่ามี node หลุดหรือเปล่านะครับจะได้ไม่ไปปวดหัวในโรบอทนะครับมีบางโหนดหลุดหลายโหนดจะได้รู้ตัวก่อนจะได้แก้โอเคนะก็ประมาณนี้ครับเทคนิคการเขียนคานใน3 มิตินะครับสวัสดีครับ